โอ้โหก็ตื่นเต้นค่ะเพราะว่าต้องบอกกันเลยว่าอย่างที่บอกเมื่อกี้เนอะก็คือพี่เอเป็นค่ายแรกที่ติดต่อเข้ามาตอนที่เป็นอิสระนะคะก็ด้วยความที่จังหวะเวลาอะไรอย่างเงี้ยก็ยังไม่ลงตัวสักทีก็ยินดีเพราะว่ามีโอกาสได้ร่วมงานกันก็2ปีแล้วอ่ะใช่จริงๆเคยเห็นได้ยินว่าพี่เอเนี่ยติดต่อมาตั้งแต่แรกเลยใช่ค่ะเป็นคนแรกจำไม่ได้แล้วอ่ะจำไม่ได้แล้วค่ะใช่แต่จำได้ว่าพอมีข่าวมาปุ๊บก็เป็นค่ายแรกที่ติดต่อมาเลยช่วงนั้นติดอะไรด้วยความที่ติดงานอยู่แล้วค่ะคิวมันชนกันไงใช่ก็เลยไม่ได้รับมีคืนรับเลยใช่ค่ะด้วยความที่เป็นบทละครของที่เคยมีชื่อเสียงมาก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็ของอป๊อกก็เลยแบบว่าอยากให้เราเคยดูตอนเด็กๆแต่ว่าคือจำเนื้อเรื่องไม่ค่อยได้แล้วมาเอามารีเมคใหม่ก็รู้สึกว่าน่าจะแบบทันสมัยขึ้นเข้ากับเรื่องราวในยุคปัจจุบันมากขึ้นลงไปคนก็บอกว่าจริงๆต้องบอกก่อนว่าในชุดด้วยความที่ชุดนั้นจะเป็นฉากนึงในเรื่องเป็นเรื่องที่เหมือนกับว่าเราโดนพี่สาวเราใส่ชุดเพื่อจะเหมือนแบบไปรำถวายตัวอะไรเงี้ยค่ะมันแบบมีที่มาที่ไปไม่ได้ใส่เยอะค่อนข้างจะไม่ได้โฟกัสอันนั้นนะคนค่อนข้างโฟกัสที่ชุดโฟกัสที่อะไรนะชุดล่างอะไรเงี้ยก็โหต้องเขาเรียกว่าต้องออกกำลังกายหนักเลยค่ะใช่เพราะเรื่องนี้ก็คือต้องใส่ชุดไทยมันต้องแบบเป๊ะปกติจะมี2พาร์ทถ้าในพาร์ทอดีตก็จะใส่ชุดไทยแบบนี้มีแค่ชุดที่เห็นในรูปนั่นคือที่เป็นชุดถวายตัวดำถวายตัวใช่ด้วยความเป็นละครรีเมคด้วยกดดันไหมคะจริงๆเล่นละครรีเมคมาเยอะมากเลยก็กดดันทุกครั้งนะคะแต่ว่าก็พยายามแบบบอกกับตัวเองว่าพอดีอะไรที่เอากลับมาทำใหม่เขาก็จะไม่ทำเหมือนเดิมแต่ละผู้กำกับก็จะมีสไตล์ที่ต่างกันอะไรเงี้ยค่ะก็เขาเรียกว่าเอามาเป็นแรงผลักดันให้เราทำให้ดีขึ้นได้มีการย้อนไปดูอันเก่ายังไม่ได้ย้อนไปดูเลยค่ะใช่เตรียมใจว่าจะมีการเปรียบเทียบอันนี้จันว่ามันก็แบบเป็นธรรมดาแล้วก็ห้ามความคิดคนไม่ได้เราก็แบบทำให้ดีที่สุดอะไรเงี้ยเพราะจันก็เห็นพี่เอแล้วก็ทีมงานทุกคนเขาตั้งใจเต็มที่มีการรีเสิร์ชข้อมูลใช่ไหมก็คิดว่าต้องออกมาดีแน่นอนก็เลยไม่ได้กังวลอะไรค่ะคาดหวังยังไงกับแฟนคลับก็อยากให้ทุกคนติดตามเพราะว่าเอาจริงๆแล้วแต่งก็ชอบนะไม่เคยแต่งตัวแบบนี้เลยเป็นชุดไทยอีกแบบนึงแล้วก็หลายๆคนพอข่าวออกมาหลายคนก็ไปเล่นเป็นผีแล้วหรอแต่อันนี้ไม่ได้เป็นตัวผีค่ะเป็นตัวคนอะไรเงี้ยใช่เรียกว่างานเยอะไหมคะที่ต้องเป็นอิสระแล้วเรียกว่าโชคดีที่แบบว่ามีเรื่อยๆแล้วก็ผู้ใหญ่ให้โอกาสอะไรเงี้ยค่ะได้เลือกมากขึ้นไหมคะได้เลือกมากขึ้นไหมก็ถือว่ามีโอกาสได้เลือกมากขึ้นค่ะมีบทละครแบบหลากหลายเข้ามาให้เลือกมากขึ้นได้ลองทำอะไรหลากหลายมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยขออนุญาตอัปเดตถึงเรื่องหัวใจบ้างค่ะก่อนหน้านี้มีคนคุยหลายคนก็อยากรู้ว่าเป็นใครอ๋อก็มีคนคุยค่ะอย่างที่บอกค่ะใช่แต่ว่าเป็นคนนอกวงการใช่ก็อยู่ในช่วงของการเรียนรู้ศึกษากันค่อยๆเป็นการเค้าเรียกว่าอะไรเรียนรู้กันไปค่อยๆพัฒนาไปใช่ตอนนี้กี่เดือนแล้วครับพัฒนาในสถานะนี้ก็สักพักนึงแล้วค่ะใช่เขาดูแลดีเลยประเทศก็ดีนะคะก็ดีนะคะค่อยๆเรียนรู้ไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะไว้เมื่อไหร่แบบว่าเปิดตัวจริงๆแล้วจันก็ไม่ได้ปิดนะเพียงแต่ว่าด้วยความที่เขาเป็นคนนอกวงการอาจจะยังไม่ชินอะไรเงี้ยจันก็เลยรู้สึกว่าให้มันค่อยๆเป็นค่อยๆไปเพื่อจะได้ไม่เป็นการกดดันกันต่างคนต่างจะได้เห็นด้านของตัวตนของแต่ละคนโดยที่ไม่มีสิ่งอะไรมากระตุ้นหรือว่ากดดันก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติค่อยเรียนรู้กันไปค่ะนี่ได้มีโอกาสคุยกับเขาบ้างไหมคะว่าถ้าพอเราพูดไปแล้วอาจจะต้องมีการถูกจับตามองว่าเขาจะได้ตอบกลับมาจริงๆแล้วจันก็ไม่ได้พูดคุยอะไรมากค่ะก็แค่บอกว่าให้มันค่อยๆเรียนรู้ศึกษากันไปอย่างที่บอกค่อยๆเป็นค่อยๆไปเป็นเหมือนกับเป็นกฎของทั้งสองหรือเปล่าว่ายังไม่อยากเปิดตัวนะไม่ได้มีกฎอะไรเพียงแต่ว่าเราเป็นผู้หญิงอะเนาะแล้วก็ค่อยอยากเรียนรู้อยากให้มั่นใจอยากให้ชัวร์อะไรเงี้ยใช่คุยเป็นใครยังไงเพราะเดี๋ยวนี้โซเชียลแบบรุนแรงมากจริงจันก็เฉยๆค่ะจันบอกเราก็ไม่ได้ปิดนะเวลาไปไหนมาไหนจันก็คือใช้ชีวิตตามปกติแต่จันอยากให้มันเป็นไปตามสิ่งที่มันควรจะเป็นอ่ะค่อยๆพัฒนาไม่ต้องรีบร้อนไม่อยากให้มันมีสิ่งแล้วอะไรหรือว่าไปไหนมาไหนต้องคอยแบบระแวงหรือว่ากดดันอย่าใช้ชีวิตตามปกติเราก็จะได้เรียนรู้ว่าเขาเป็นยังไงเขาก็จะเรียนรู้ว่าเราเป็นยังไงแต่ละคนก็จะได้ศึกษาตัวตนของกันและกันแค่นั้นเองก็ดีค่ะไปเรื่อยๆอะไรยังตอบไม่ได้ว่าดีเต็มร้อยหรือเปล่าก็คือต้องค่อยๆเรียนรู้ไปใช่ก็มีการพูดคุยแล้วค่ะก็เข้าใจถือว่า
โอเคแต่อย่างที่จันบอกก็ต้องแบบค่อยๆเรียนรู้ไปเนอะเพราะว่ามันก็ต้องใช้เวลาตอบยังไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะเคยถามไหมคะหรือว่าเราเคยบอกไหมว่าเดี๋ยวจะต้องมีเลฟตี้นะแบบเขาก็เองก็เป็นนอกวงการด้วยจะไปคุยกันจริงๆก็ไม่ได้ก้าวไก่เรื่องงานหรือว่ามีการอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะจะรู้ว่าโตกันแล้วก็คือต่างคนต่างก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าแบบงานของแต่ละคนเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วเพราะมันก็คือพาร์ทนึงของการทำงานแค่นั้นเองจบงานแล้วเราก็เป็นตัวเราเป็นจักรจันทร์ปกติแค่นั้นเขาบอกไหมคะว่าเป็นรุ่นเด็กรุ่นใหญ่รุ่นเดียวกันเนี่ยรุ่นเดียวกันใช่รุ่นเดียวกันขอบคุณค่ะแต่ที่ถามรุ่นเด็กรุ่นใหญ่อยากได้ใครจ้า